สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้มาพบกับรีวิว Alcatel Idol 4S นะครับตัวนี้เป็นเน็ตไอดอลตัวใหม่ล่าสุดของ Alcatel กันเลยทีเดียวเขาบอกว่าขายขาดทุนกันนะฮะแต่ผมก็เป็นว่าเขาขายเกินเขาเรียกว่าคุ้มราคาเขาอะเขาไม่ได้บวกอะไรมากนะฮะหน้ากล่องเขาจะบอกว่าแถมหูฟัง JBL แล้วก็มี Max Audio มาให้ในเรื่องของลำโพงแล้วก็หูฟังชิปเสียงครับมาพร้อม Snapdragon 652แล้วก็จอมาเลยเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยทีนี้เรามาบอกกันแล้วว่าแบรนด์ Alcatel ครับจะโด่งดังมากในฝรั่งเศสถึงแม้ตอนนี้จะเป็นพี่จีนนะฮะแต่ที่ฝรั่งเศสก็ยังฮิตนิยมใช้กันอยู่ส่วนมากของประเทศฝรั่งเศสเลยนะฮะก็ยังใช้ Alcatel อยู่เป็นรุ่น Alcatel Idol 4นะครับตอนนี้กำลังฮิตมากที่ฝรั่งเศสนี่เราไม่รู้เราถามเข้ามานะครับแกะกล่องกันครับผมกล่องก็จะมีนี่ฮะคือครบหมดเลยนะอยู่ในนี้นะครับนี่มีคู่มือมาให้ก่อนแล้วก็ออกไปแล้วก็มีนี่เป็นแว่น VR นะครับเหมือนหุ่นยนต์เลยผมมานะฮะตอนแรกคุณจะงงว่ามันเอาไว้ใช้ทำอะไรนี่ก็คือตัวประกอบ VR คุณก็แงะออกมาก็จะเห็นเครื่อง Alcatel อย่างนี้จริงๆเป็น Alcatel นะฮะไม่ใช่ Galaxy S7 ด้านหลังคล้ายๆกันเลยนะจ๊ะอ่ะนี่ตัวนี้เป็นปุ่มกดนะครับปุ่มกดเลื่อนไปแล้วก็ปุ่มกดตกลงนะครับตัวนี้เป็นปุ่มกดปุ๊บก็จะสามารถประกอบร่างพอประกอบมันได้นี่มีกล่องนี่ก็คือเป็นแว่น VR เห็นไหมนี่เลยเวลาใส่ก็แนวนี้ตะแคงยัดเข้าไปในตาของคุณนะมีพลาสติกแปะมาให้แล้วก็มีสายนี้ซึ่งผมแกะเอามาใช้นะจริงๆมันอยู่ในถุงก็จะเป็นสายที่ยืดไม่ได้นะครับนี่มีAlcatelสกรีนอยู่ตรงนี้สายยืดไม่ได้นะคือคุณต้องปรับให้มันรัดพอดีกับหัวคุณอ่ะมันถึงจะโอเคเก็บไปพร้อมนี่จุกหูฟังนะฮะแล้วก็ในกล่องเราจะแกะกันเลยว่าเป็นตัวหัวชาร์จ Alcatel เป็น Quick Charging นะฮะนี่เป็น Quick Charging นะฮะก็ตัวนี้สามารถชาร์จได้เร็วครึ่งชั่วโมงเนี่ยปาไป 50% ซึ่งเร็วมากถ้าชาร์จเต็มเนี่ยประมาณ1ชั่วโมง40นาทีประมาณนะฮะ1ชั่วโมง40นี่เป็นสาย USB ซึ่งผมจะไม่แกะนะเพราะเราต้องรับผิดชอบสภาพให้เขาด้วยนะฮะนี่เป็นยืมเข้ามานี่ก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวประกอบเราออกไปมันก็จะมีตัวของฟิล์มมาให้มีพร้อมนะฮะมีครบเลยมีผ้ามีฟิล์มอันนี้ก็มีเคสของเขางานดีนะก็ไม่สามารถที่จะกันข้างเครื่องได้เดี๋ยวเราจะประกอบให้ดูแกะออกมางี้ตัวนี้มันจะใส่สำหรับรูข้างบนฮะเพราะว่ามันจะเอาไว้ฟังหูฟังเวลาเราสมมุติเราประกอบ VR เข้าในนี่จมูกเรางี้ใช่ไหมแล้วก็เสียบหูฟังตรงนี้มันก็จะมาอุ่นในรูหูเราแล้วเราก็ฟังเราก็ดูไปด้วยนะครับวิธีการแกะก็คือกดปุ่มนี้เห็นไหมฮะมันจะมีเงี้ยงอย่างนี้กดปุ๊บแล้วดึงออกนี่แว่นยาเขานะครับสำหรับรุ่นนี้โดยเฉพาะเลยนะฮะถ้าเป็นรุ่นอื่นมันก็จะใส่ไม่ได้คุณต้องหาวิธีใส่เอามาแล้วครับเจ้า Alcatel Idol 4S เดี๋ยวเราจะมาใส่เคสกันก่อนนะครับเคสเขาก็กันได้แค่ตรงมุมนะฮะเวลาใช้ด้านข้างก็เหมือน Vivo สมัยก่อนอ่ะคุณต้องระวังตัวข้างเครื่องแต่ว่ามันเป็นเคสมาสำหรับโชว์เครื่องให้สวยงามจริงๆนะครับนี่สวยมากการจับถือเมื่อเวลาใส่เคสครับพอดีเลยนะฮะใช้แบบโอเคมากการจับถือดีมากนะครับบอกได้แค่นี้คำเดียวถ้าเป็นซิลิโคนผมว่าน่าจะโอเคกว่านี้ครับแต่ว่าอันนี้เขาเป็นของแถมมาทีนี้ไอตัวหูฟังครับมันผมให้พี่นิกเทสแล้วนะครับมันประมาณราคาประมาณ1,000อ่ะประมาณนั้นนะฮะแล้วก็ตัวของ VRผมให้ประมาณ 1,500 นะฮะซึ่งอันนี้เอาตามที่พี่นิกเทสมานะฮะแล้วก็มานี่มาให้ดูนะครับเทสมาดูรูปทรงของตัวเครื่องนะครับซึ่งเดี๋ยวได้บอกก่อนว่าถ้าซื้อครบเซตเนี่ยโหมันเป็นการตอบโจทย์มัลติมีเดียที่สุดติ่งมากๆมีทั้ง VR และ VR เขาใช้ดีมากเพราะผมเล่น VR ทุกวันมันทำให้เครื่องนี้ตอบโจทย์มัลติมีเดียดีมากเพราะว่าลำโพงสมมติว่าคุณไม่เสียบหูฟังใช่มั้ยแต่ลำโพงมันดังดีมากอ่ะคือขนาดคุณใส่มันเหมือนลำโพงมันแบบคุณอยู่ในโรงหนังจริงๆเวลาคุณใส่ VR เพราะว่าเสียงมันดีนะครับหูฟังก็คุณภาพดีฮะตามราคาฮะไม่ได้ดีอะไรเวอร์วังเกินนั้นแต่ว่าตัวของ VR ดีแต่ว่าสายของตัวมันเนี่ยมันยืดไม่ได้มันต้องปรับให้พอดีหัวเป๊ะเลยนะฮะแล้วมันหลุดง่ายอันนี้คือข้อพิจารณานะฮะแต่ถ้าเกิดคุณใส่นอนใส่เล่นมันก็ไม่หลุดอยู่แล้วใช่ไหมล่ะนี่มาดูในรูปตรงตัวเครื่องครับด้านหลังเนี่ยเป็นกระจกฮะด้านหน้าด้านหลังเป็นกระจกด้านข้างเป็นอลูมิเนียมสวยมากนะฮะงานประกอบแบบขั้นเทพเลยทีเดียวนะครับแน่นหนาแข็งเป๊ะเลยบาง 6.99 มิลนะฮะหรือจะเรียกง่ายๆว่า7มิลก็ได้ลำโพงจะอยู่ระหว่าง2ข้างตรงนี้นะครับมีไฟแจ้งเตือนอยู่แถวๆเนี้ยนะครับแล้วก็กล้องหน้าด้านขวามือสุดนี้เลยปุ่มเป็นปุ่มทัชในจอนะฮะนี่ขึ้นมาเป็นปุ่มทัชในจอ
รูปทรงสวยครับมาพร้อมกระจก 2.5D ด้านข้างนะครับนี่เลยเลนกล้องเอาปิดก่อนนะครับพี่นิกแกฟังเพลงแนวนี้นะฮะอาจจะเห็นหน้าแกฟังพวกออเคสตราแต่จริงๆไม่ใช่ข้างหลังเนี่ยถือว่าสวยมากทีเดียวเลยอ่ะเป็นเครื่องที่หรูหราปาจิงโกะจริงๆตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราใช้ปกติมันจะไม่เห็นคำตรงนี้ฮะมันต้องเรืองแสงฮะโอ้โหสวยมากงานกึ่งขอบกึ่งอะไรดีหมดตอนนี้ไม่ได้เป็น USB Type C มานะครับเป็น 2.0 แต่ว่าเป็นรองรับแบบ Quick Chargeอ่ะทีนี้รูปทรงผ่านไปผมให้9เต็ม10เลยสำหรับคนที่ชอบไม่ชอบก็แล้วแต่จริตใครชอบก็นั่นแหละฮะตามนั้นน่าอันนี้เราเล่นไว้2บัญชีนะครับเราสามารถสลับได้เป็นพินิจดาพันธ์นี่มาแล้วอ่ะสวยจุงเบยทีนี้เรามาดูสเปคกันครับโดยแอป AnTuTu นะครับตัวนี้มาพร้อมหน้าจอ Quad HD 5.5 นิ้วนะฮะเป็นแบบ AMOLED 2K ซึ่งหน้าจอนี่สวยจริงๆเลยนะมาพร้อม Android 6.0.1 และ CPU Snapdragon 652 Adreno 510นะครับซึ่งตัวนี้ CPU นี้เล่นเกมลื่นอยู่แล้วนะครับเป็นตรงเดิมรองรับ Voice LTE นะครับเอาไว้โทรให้มันชัดอะไรประมาณนี้นะครับ RAM 3 ROM 32นะฮะเหลือใช้ 23.54 GB แล้วตัวนี้ก็มีแบต 3,000 มิลลิแอมพอร์ตเป็นไม่ได้แล้วก็ NFC ติดมาให้ด้วยนะครับมีปุ่มตัวนี้เป็นบูมคีย์นะครับไม่ใช่กดแล้วระเบิดแต่ว่ามันกดแล้วใช้งานในด้านต่างๆซึ่งเขาทำมาให้เหมือนกับว่ามันเล่นสนุกอ่ะระบบเสียง Hi-Fi นะฮะแล้วก็ลำโพงสเตอริโอ 3.6 วัตต์นะตัวนี้เราก็ไม่รู้มันกี่วัตต์เพราะเราอ่านสเปคมันลุ้นๆแล้วก็ของแถมก็มีแว่นกับหูฟัง JBL กล้องหลัง13ล้านกล้องหน้า8ล้านคะแนนตู้เทสได้ประมาณนี้นะครับ 81,440 ซึ่งถ้าคุณจะเอาไปเล่นเกมเนี่ยผ่านอยู่แล้วและ Snap 652เนี่ยมันเคลมด้วยตัวของ CPU มันเองแล้วว่าเล่นโซเชียลลื่นมากๆนะฮะทีนี้มาดูในการใส่ซิมนะจิ้มด้านเขียนมันใหญ่ไปพอจิ้มได้เนี่ยครับผมซิม1นะครับเอ้ยซิม1เป็นนาโนซิม2เป็นนาโนถ้าไม่ใส่นาโนก็ใส่ SD card นะครับนี่ครับเป็นแบบไฮบริดก็ตัวท็อปครับใส่ได้2ซิมเนี่ยกำลังหาตามหามานานซะเหลือเกินประมาณนี้แล้วก็มาดูในเรื่องของเซ็นเซอร์กันนะฮะเซ็นเซอร์ตัวนี้มีอะไรมาให้บ้างปุ๊บเนี่ยครับมีตามที่เห็นนะนี่มีครบนะครับไจโร proximity แล้วเซ็นเซอร์แต่ละตัวเนี่ยโอ้โหแบบแม่งดีมากอะนะประมาณนี้นะครับเซ็นเซอร์หลักๆให้มาครบหมดเลยนะครับมาดูในเรื่องของหน้าจอครับหน้าจอเนี่ยโอ้โหคุณผ่านไปเลยถ้าให้คะแนน10เต็มในเรทราคาเท่านี้ผมให้10เลยนะครับสวยมากๆแล้วไม่ใช่จอแบบว่าคือมันไล่สกินโทนระหว่างจุดมืดจุดสว่างดำไปขาวก็ดีไม่ใช่ว่าเราดูแบบอะไรเพลงอะไรที่มันดำๆแล้วมันจะสีดำมันจะเกินไม่ใช่ฮะมันเป็นหน้าจอที่ดีมากและเท่านั้นยังไม่พอมันสามารถที่จะปรับโหมดได้ในจุดๆนี้นะเดี๋ยวเราไปดูการแสดงกันเลยทีเดียวนะครับมันสามารถปรับโหมดหน้าจอได้ในตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้ผมเป็นโหมดธรรมชาติทั้งหมดใส่ปุ๊บก็จะสีสดขึ้นมามากเลยนะครับสีสดมากนะฮะแล้วก็สามารถปรับโทนได้ฮะเป็นโทนอุ่นหรือโทนปกติถ้าเกิดคุณใช้งานอ่านหนังสือคุณก็ปรับเป็นโทนอุ่นก็ได้ซึ่งตรงนี้เดี๋ยวนี้ถ้า AMOLED เนี่ยเขาต้องทำแบบนี้มาแล้วนะฮะเพื่อบางคนก็ไม่ได้ชอบสีที่มันจี๊ดจ๊าดเกินไปทีนี้ไอ้ตัวหมุนหน้าจอเนี่ยไอ้ตัวนี้มาดีครับเพราะว่ามันมีลำโพง2ข้างใช่มั้ยถ้าเกิดคุณจะรับสายด้านใดด้านหนึ่งคุณก็ติ๊กตรงนี้ฮะแล้วคุณก็สามารถใช้ทุกแอปได้เวลามันนะฮะมันตีลังกาได้เห็นไหมตีลังกาได้ปุ๊บเห็นไหมฮะนี่สมมุติว่าคุณนะฮะวางด้านหัวมันไว้วางด้านตูดเอาไว้ในเก๊ะรถนะครับเวลาคุณหยิบมาปุ๊บคุณจะดูลายปุ๊บเนี่ยเห็นไหมฮะมันพลิกกลับทันทีคุณก็ดูลายได้ทันนี่คือความสะดวกที่เขาให้มาแบบว่าไม่ต้องเอ้ยผิดด้านมันพลิกคุณวางสอดด้านไหนก็ได้แล้วคุณก็หยิบมาดูปุ๊บมันก็พลิกให้เลยเห็นไหมฮะปุ๊บนี่ถ้าเกิดเราพลิกเร็วปุ๊บแต่ว่าผมไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าผมถนัดแบบหยิบมันนี้มากกว่าประมาณนี้นะครับทีนี้ตัวซอฟต์แวร์ของตัวนี้ก็คือเหมือนกับเพียวเลยนะครับเพียวแล้วก็ลื่นมากการฟิลลิ่งการทัชเหมือนเครื่องละ 20,000 กว่าเลยเหมือนตัวท็อปแบบโอ้โหมันทัชแบบว่า
นิ้วที่สัมผัสลงไปมันลื่นเลยนะฮะเหมือนเอาแป้งทาไว้เลยมันลื่นจริงฮะดูฮะโอ้โหแบบคือคุณเคยทัช iPhone มั้ยประมาณนั้นเลยฮะมันทัชแบบแตะปุ๊บเนี่ยโอ้โหมันแตะมัน iPhone อ่ะประมาณนั้นเลยนะครับผมไม่ได้พูดเกินจริงซอฟต์แวร์หน้าตา UI นะครับใครชอบแบบนี้ก็ใช้ไปได้สำหรับผมก็จะไปโหลด Nova Icon Pack มาใช้ตอนนี้เวลาคุณฟังเพลงคุณสามารถปรับตรงนี้ได้นะฮะว่าจะเป็นเสียงตรงไหนซึ่งผมว่ามันโอเคอ่ะนะมันปรับได้เลยแล้วก็อย่างตัวจอย้อนกลับเนี่ยคุณติ๊กตรงนี้ก็ได้นะครับไม่ต้องไปติ๊กไม่ต้องตั้งค่าข้างในเนี่ยคุณก็สามารถย้อนจอได้เห็นไหมเนี่ยก็ไม่ต้องติ๊กก็ได้เหมือนกับฟังก์ชันเขาใส่มาเต็มอ่ะ NFC อะไรก็มีนะฮะก็ประมาณเพียวเลยนะครับหน้าตาเอาเป็นว่าลื่นนะครับพวกใช้งานอะไรเงี้ยอะ Facebook เนี่ยลื่นปี๊ดเลย652อะเรารีวิวหลายตัว Vivo อะไรพวกเนี้ยมันลื่นแบบมันลื่นจริงฮะไม่ต้องกลัวเลยนะครับปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปุ๊บดาร์กนะฮะรวดเร็วทันใจว่องไวกันเลยทีเดียวทีนี้เดี๋ยวเรามาดูปุ่มบูมคีย์กันนะฮะว่ามันใช้ทำอะไรได้บ้างถ้าเกิดเรากดในหน้าหลักนะครับมันก็จะเป็นเอฟเฟกต์พวกสภาวะอากาศนะครับนี่เรากดตรงนี้แต่ถ้าเราเข้าไปในโหมดกล้องปุ๊บมันจะกลายเป็นปุ่มชัตเตอร์คือมันสามารถใช้ในหลายสถานการณ์ฮะดูฮะปุ๊บปุ๊บแล้วมันก็จะมีในเรื่องของการดูรูปภาพครับสมมติเราดูรูปภาพใช่ไหมฮะแล้วก็กดปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนเป็นการดูรูปภาพการพรีเซนเทชันนี่ประมาณนี้นะฮะที่ใช้จริงๆเดี๋ยวเรามาดูในการตั้งค่าของเขาว่ามันให้อะไรมาบ้างปุ่มแป้นบูมนะครับเข้าไปมันก็จะบอกว่ากดเพื่อเรียกการใช้งานปุ่มกล้องกด2ครั้งเพื่อถ่ายภาพค้างไว้เพื่อกดแบบเบิร์ดช็อตก็คือกดแบบกดปุ๊บๆเข้ากล้องเร็วมากนะครับเข้ากล้องเร็วมากนะครับแล้วก็ถ่ายรูปเลยนะครับแบบเร็วมากคือถ้าเกิดว่าคุณโดนแท็กซี่จับกุมตัวไปคุณหยิบขึ้นมาเงี้ยกดปุ๊บเนี่ยมันถ่ายเลยโอ้โหเร็วจริงๆนะครับนี่คือใช้งานได้จริงคือปุ่มเนี้ยใช้งานไอ้ตรงนี้ได้จริงเก็บโมเมนต์เร็วๆแอบถ่ายชาวบ้านแอบมาดูฟังก์ชันเขาอีกทีหนึ่งว่ามันมีอะไรบ้างแป้นบูมนะครับเนี่ยถ่ายภาพหน้าจอทันทีก็ได้ปุ๊บเห็นไหมฮะแคปจอผมว่านี่มันโอเคเลยนะครับสัมผัสเพื่อเปลี่ยนแอปพลิเคชันเปลี่ยนแอปพลิเคชันเป็นอะไรอ่ะคุณเลือกได้ว่าจะเปลี่ยนเป็นโทรก็ได้อ่ะยืนยันเปลี่ยนแอปพลิเคชันปุ๊บมันก็จะเป็นโทรเห็นไหมสมมติว่าคุณเล่นเพลงอยู่ใช่ไหมคุณอยากกดโทรแบบรวดเร็วอ่ะคุณก็กดมันเลยปุ๊บมันขึ้นมาให้เลยแบบมันเรียกการใช้งานไวมากฮะอันนี้ต้องขอชื่นชมปุ่มเขาถ้าเกิดคุณนำมาใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยมันก็จะสะดวกนะเรียกง่ายไม่ต้องทำอะไรนี่ดีมากครับคือไม่ให้มันทำอะไรไม่ใช่แต่เราอยากให้มันเป็นถ่ายหน้าจอทันทีดีกว่าเอาไว้แคปจอจะไม่กดยากมันก็จะบอกว่าถ่ายภาพขนาดโทรศัพท์ล็อกเครื่องเห็นไหมนี่กดปุ่มค้างไว้เพื่อถ่ายภาพหลายภาพต่อกันนะมีประสบการณ์ใช้ภาพเคลื่อนไหวรายงานสภาพอากาศก็อย่างที่ผมกดไปเมื่อกี้นะครับสร้างประสบการณ์วิดีโอแบบimmersive นะฮะด้วยคุณภาพเสียงก็คือเวลาคุณกดปุ๊บมันก็จะบูสต์เสียงขึ้นมาอีกทีหนึ่งเพิ่มประสิทธิภาพความดังแล้วเนี่ยเหมือนกันกดปุ๊บมันก็จะบูสต์เสียงลำโพงมันก็จะดังขึ้นแล้วก็มีมิติขึ้นเพิ่มความชัดและความดังของเสียงใช่ครับเวลาโทรศัพท์เนี่ยกดปุ๊บมันก็จะเพิ่มให้โดยที่เราไม่ต้องไปกดตั้งค่าอย่างอื่นนะฮะหากต้องการภาพตัดปะก็กดอย่างที่ผมทำให้ดูใส่เอฟเฟกต์สนุกๆไปยังวิดีโอเริ่มสตรีมสดทันทีนี่ไม่ได้ใช้นะฮะนี่ผมไม่ได้ใช้อันนี้ก็ไม่ได้ใช้เพิ่มบูสต์คือเวลาคุณเล่นแอดฟาวเนี่ยแอดฟาวโอเวอร์ไดเนี่ยมันก็เนี่ยกดมันก็บูสต์ไปได้อยู่นะฮะเวลาเลื่อนมันก็โอเคอยู่อ่ะมันก็มีแค่เกมเดียวที่ใช้ได้นะครับก็ประมาณนี้นะบูมผมว่าทำออกมาสนุกเลยแหละเวลาใช้งานทีนี้มาเทสในเรื่องของลำโพงกับเรื่องการเล่นเกมเนี่ยผมจะเทสพร้อมกันนะฮะขอสลับแอคเคาท์ก่อนเพราะเป็นโหลดใส่แอคเคาท์พินิกซัดเยอะเลยมาแล้วไอตัวหน้าจอล็อกเนี่ยไม่ต้องบอกนะเพราะมันสามารถเซตได้นะฮะ
คุณก็ไปเซตติ้งว่าคุณจะเอาฟังก์ชันอะไรไว้หน้าจอล็อกนะฮะคุณก็สามารถที่จะเลือกใช้ได้แต่เพื่อปลดล็อกปุ๊บเนี่ยก็เข้าแอปประมาณเนี้ยนะฮะหน้าจอล็อกจะสังเกตว่าเครื่องมันทำงานรวดเร็วมากนะครับผมก่อนที่จะเข้าเกมมาดูครับมันสามารถบูตเสียงคุณสามารถเซตได้นะครับ Max Audio ตรงนี้ทีนี้เรามาเทสเกม Nova กันนะครับตัวนี้เป็นจอ 2K Snap 652นะครับเราเคยไปรันบนจอ Full HD แล้วก็เล่นได้ปกติทีนี้มันรันบนจอ 2K ผมว่ามันก็ลื่นนะเพราะผมลองเล่นมาสักหลายทีละลำโพงโคตรกระหน่ำกระหึ่มถ้าลำโพงในเรทราคานี้ครับพร้อมของแถมและสเปคเนี่ยผมให้10เต็ม10เลยลำโพงดีมากนะฮะถ้าเกิดคนที่แบบไม่เล่นลำโพงหรือฟังลำโพงจริงจังอะลำโพงประมาณเกือบเท่า Axon 7ได้เลยลำโพงเสียงดีจริงๆฮะลำโพงดังมากลื่นครับเอฟเฟคลำโพงดีอะดีจริงๆอะแล้วมันเป็นลำโพงที่บางมากแต่ให้ขับเสียงมาดีขนาดนี้ฮะเกมเนี่ยไม่ต้องห่วงนะผมเทสหมดแล้วลื่นกำลังขึ้นเต่านี่อ่ะฉากนี้แล้วกันฮะโหจบแล้วฮะลื่นจบเลยครับลื่นฮะเนี่ยผมเทสมาหมดเลยเกมฟีฟ่าอ่ะเกมนี้ก็ได้เกมนี้สนุกเสียงอะไรนะเสียงเกมแม่งแบบวังเวงมากลื่นฮะแต่เกมออนไลน์บางเกมมันนิดๆหน่อยนิดหน่อยฮะเวลามันโหลดแค่นั้นอาจจะเป็นมันเป็นทุกเกือบทุกเครื่องฮะไม่อย่าไปซีเรียสอะไรขนาดนั้นครับเล่นได้ก็เล่นไปเกมมันผ่านหมดครับผมโหลดมาหมดเลยฮะเกมเนี่ยไอเกมเนี่ยก็หนักฮะผมโหลดมาเทสทุกอย่างทีนี้มาในเรื่องของกล้องครับกล้องหน้าเนี่ยถ่ายได้ถ้าจะวัดความสวยเนี่ยผมว่ามันก็พอดีกันเลยราคามันไม่ได้แบบดีเวอร์อะไรฮะพอดีกันเลยราคามันกล้องหน้าแต่งานวิดีโอเนี่ยข้อพิจารณานิดนึงครับคือมันหน่วงอย่างที่บอกไปนะครับมันจะมีไม่กี่แบรนด์นะฮะที่กล้องหน้ามันจะลื่นนะฮะอย่างเช่น Sony Samsungหัวเว่ยพวกนี้กล้องวิดีโอมันจะลื่นกล้องหน้า HTC iPhone อย่างเงี้ยกล้องหน้ามันจะลื่นนะฮะแต่พวกนี้มันจะเป็นเน้นสเปคด้านอื่นนะฮะมันทำให้กล้องหน้ามันอย่างเงี้ยเนี่ยฮะมันจะหน่วงนี่คือข้อพิจารณานิดหน่อยกล้องหน้ามีโหมดลองเอา VS ออกครับปุ๊บก็หน่วงเหมือนเดิมฮะโหมดหน้าสวยครับก็ปรับได้แบบนี้แล้วมันเขาไม่บอกระดับด้วยนะว่าเท่าไหร่คือคุณก็ลากเอาเองแล้วไม่มีแบบแมนนวลฮะกล้องหน้าผมให้ในเรทราคานี้นะฮะผมให้8อ่ะผมให้8 1ในเรื่องของโหมดนะฮะมันยังเป็นโหมดที่แบบอย่างนี้มาอยู่นะครับคุณต้องใส่อาศัยแอปอ่ะมันไม่ได้จบถ่ายแล้วสวยเลยนะฮะอ่ะมีแฟลชนี่ฮะเห็นมั้ยฮะแฟลชปึ๊บนี่แฟลชกล้องหน้ามันจะมีประโยชน์ตรงอะไรฮะอย่างนี้ฮะเวลาคุณสู้กับแสงเนี่ยมันจะมีประโยชน์มากหรือว่าไปถ่ายในวัดสมมติวัดแล้วเทผนังวัดเป็นสีแดงทั้งหมดเลยผนังวัดแล้วเวลาถ่ายมาภาพมันจะอมแดงหมดเลยทั้งหน้าเราคุณก็เปิดแฟลชสวนเข้าไปเลยฮะมันจะได้สีที่ดีมากนะครับถ้าถ่ายตอนเช้านะถ่ายตอนมืดก็ไปถ่ายตอนมืดมากๆได้โอเคเลยกล้องหลังในเลนส์นี่ฮะถ้าเทียบว่าแถมตัวนี้มาแว่นกับหูฟังมาผมให้คุ้มนะฮะคุ้มมากเลยแต่ถ้าไม่แถมผมว่ามันพอดีกับเรทราคามันความสวยงามความคมชัดใช้ได้ครับแต่สีเนี่ยสวยจริงๆสีเวลาถ่ายมาสวยจริงๆโหมดเนี่ยอยู่ด้านนี้หมดซึ่งมันใช้ง่ายคุณไม่ต้องไปเลือกโหมดเป็นเอชดีหรือเลือกโหมดเป็นโหมดกลางคืนครับคุณสามารถแตะตรงนี้ได้เลยเป็นโหมดกลางคืนแตะตรงนี้ปุ๊บเป็นเอชดีอย่างงี้ฮะคุณแตะโหมดปุ๊บมันเมคเซนส์มากฮะมันใช้ง่ายกล้องหลัง16:4:3กล้องหลังสามารถอัดได้ 4K ครับประมาณนี้ไม่มีอะไรฮะเมนูนอกนั้นคุณก็มาปรับเอาเองทีนี้เราจะมาปรับในโหมดโปรกันมีอะไรบ้างสปีดชัตเตอร์ครับปรับได้สูงสุดครับประมาณนี้นะฮะซึ่งน้อยมากแทบจะไม่ต่างอะไรจากการใช้โหมดกลางคืนครับอันนี้เหมาะสำหรับคนใช้ทั่วไปที่แบบเอามาถ่ายแล้วแบบมันโฟกัสเนี่ยฮะโฟกัสง่ายมากการโฟกัสเขาถือว่าทำได้เร็วนะฮะถ่ายปุ๊บ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 
ยังไม่เร็วมากเท่าไหร่ครับแต่ว่ามันก็เก็บได้เร็วพอสมควรนะแต่ยังไม่แบบปุ๊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 บเข้าเลยฮะดีเทลสีสันเนี่ยโหดีเป็นกล้องที่ดีเลยครับแต่ถามว่ามันคุ้มราคานี้ไหมอย่างที่บอกถ้าแถมแว่นกับหูฟังเนี่ยคุ้มมากแต่ถ้าไม่แถมเนี่ยแล้วคิดไปซะราคาประมาณหมื่นนิดนิดเนี่ยผมว่ามันถ่ายดีเกินราคาไปนิดนึงแล้วแถมนี่จะคุ้มมากครับกล้องเนี่ยถ่ายไวถ่ายดีเหมาะสำหรับคนใช้ง่ายนะครับประมาณนี้เลยก็Alcatel Idon 4S ก็ประมาณนี้นะครับใครอยากได้แบบวัสดุที่แบบโคตรดีมากๆฮะสวยงามทั้งหน้าและหลังนะฮะแล้วก็ประสิทธิภาพเครื่องเนี่ยเต็มร้อยนะครับแต่ว่าแบตเนี่ยมันยังไม่ถึงกับขั้นอึดนะฮะเพราะว่าทุกวันเนี่ยบ้านเราเนี่ยติดโซเชียลมากนะฮะติดโซเชียลมากถ้าเกิดคุณใช้ในการเล่นโซเชียลเนี่ยเล่นบ้างพักบ้างเนี่ยมันอาจจะครบวันแล้วคุณเล่นเกมเสริมไปด้วยอัดวิดีโอเสริมไปด้วยเนี่ยอาจจะต้องมีชาร์จอาจจะยังกลับไม่ถึงบ้านนะครับก็มันไม่ได้อึดมากนะครับเป็นเกณฑ์เกือบถึงเกณฑ์กลางๆประมาณนี้ครับอันนี้ผมวัดจากที่ผมใช้เยอะผมต้องตอบโซเชียลอะไรตลอดครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณเล่นที่บ้านผมตอบโจทย์มัลติมีเดียเต็มที่เลยนะสรุปครับคุ้มค่ามากนะครับแถมหูฟังแถมแว่นด้วยนะฮะแล้วก็ลำโพงดีมากในเรทราคาเนี่ยผมให้10เลยในเรทราคาเนี่ยลำโพงถ้าคุณแบบเป็นคนที่ไม่เล่นลำโพงหรือแยกอะไรเล็กๆน้อยๆฮะเกือบเท่า Axon 7หรือจะเทียบเลยนะฮะประมาณนั้นเลยจอสวยมากปรับโหมดจอได้ด้วยนะฮะแล้วก็เครื่องมีความเสถียรภาพสูงเล่นแบบอะไรลื่นไปหมดเลยกล้องก็สวยนะฮะแต่กล้องหน้าเนี่ยจุดพิจารณาคือกล้องหน้าอัดวิดีโอหนืดซึ่งราคาเนี่ยมันไม่สมควรจะหนืดแล้วนะครับถ้าแบรนด์ไหนหนืดผมก็จะว่าอยู่อย่างเงี้ยแหละเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมันต้องใช้โซเชียลไลฟ์สดแล้วก็การถ่ายวิดีโอสูงครับเพื่อไปเป็นหลักฐานอย่างคุณเจอตำรวจเนี่ยคุณก็ต้องถ่ายใช่มั้ยคุณไลฟ์สดคุณอะไรคุณต้องถ่ายหน้าคุณอยู่แล้วนะเรื่องกล้องหน้าแล้วก็ฝาหลังมันจะเป็นรอยง่ายๆครับผมนะประมาณนี้ก็ฝากไว้สำหรับ Alcatel Idon 4S นะครับใครมีงบ 13,990 นะฮะแล้วคุณต้องการครบๆเลยเนี่ยเครื่องแรงๆคุณจัดไปได้เลยขอฝากไว้ด้วยละกันครับMove like a freak. Mr. Saxo beat, make me this, bring me up.